หนึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนักเหมือนครีมกันแดดทั่วไปตามท้องตลาดที่ใช้ผสมน้ำมันผิวมันนิ่มมากอะมันสมูทมากอะมันแบบหายไปเลยอะทำให้ผิวหน้าเราแลดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆเนี่ยจะได้สวยๆเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซ่คอนซีลเลอร์สกินตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com สำหรับละครเรื่องนี้นะครับผมรับบทเป็นไม้ครับผมละครผ่านไปแล้วแล้วหัวใจบ้างก็ปกติดีฮะกับน้องนาหวานไม่หวานไม่หวานจะมีภาพออกมาไม่หวานแต่หูแดงนะคะพี่คะก็ไปไหนมาไหนกันบ่อยอยู่แล้วครับเรื่องปกติครับเห็นว่าน่าหวานแล้วยังฮะเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องงานสนิทกันสนิทกันมากขนาดนี้ยังไม่เรียกอีกครับก็ยังไม่ใช่ครับใช่ตอนนี้คือตอนนี้ศึกษากันมานานแค่ไหนครับศึกษากันไหมคือก็คุยกันนะครับตั้งแต่ละครปิดกล้องไปครับน้องตรงสเปคยังไงบ้างผมไม่มีสเปคอยู่แล้วครับแต่ขอแค่เป็นคนดีแล้วก็มีความรับผิดชอบแล้วก็รักครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่นี่ก็พอโอกาสได้ไปเจอผู้ยงผู้ใหญ่คุณแม่คุณแม่น้องมากองถ่ายตลอดทุกครั้งนะครับมีโอกาสคือผมสนิทกับคุณแม่น้องตั้งแต่ก่อนตั้งนานแล้วครับคุยกับคุณแม่น้องบ่อยกว่าคุยกับน้องไปเข้าทางคุณแม่บ้างนะคะไม่ได้เข้าทางใครคือหมายถึงว่าเราสนิทกันตอนนั้นเราก็บริสุทธิ์ใจฮะก็แบบคุยกับฝั่งเรานะคะผู้ใหญ่ฝั่งเราได้เจอน้องบ้างไหมไม่ได้เจอแต่ภาพที่ออกมาเหมือนกันมันดูแบบคุยกันอยู่ศึกษากันอยู่ก็คุยกันก็สนิทกันแหละคนเราไปกินข้าวด้วยกันก็สนิทกันแต่ยอมรับว่าจีบน้องก็คุยกันคุยกันมาสักพักอะไรนะฮะคลิกไหมคะไม่คลิกผมไม่ชอบใช้ความรุนแรงฮะหมายถึงว่าคลิกไม่ใช่คลิกหมายถึงเข้ากันได้น้องก็เป็นคนดีเป็นคนน่ารักแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือแบบตั้งใจทำงานมีความรับผิดชอบรักคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยอายุห่างกันเยอะไหมอายุก็เป็นเพียงตัวเลขครับจะเรียกว่าแฟนคะสำหรับก็เรื่อยๆครับผมไม่รีบอยู่แล้วครับเมื่อไหร่วันถึงวันที่มันใช่มันก็คือใช่อาจจะเป็นปีหนึ่งสองปีหรือบางทีอาจจะเป็นเดือนสองเดือนนี่ก็ตอบไม่ได้แต่ตอนนี้คือเราคุยกับน้องเขาคนแค่คนเดียวใช่ครับยิ่งชอบน้องตรงไหนก็ชอบที่น้องเป็นคนดีแหละครับตั้งใจทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเด็กน่ารักคือเราทำงานด้วยกันมาเป็นปีครับเราก็ดูว่าน้องก็เป็นคนที่แบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยครับดูคุณแม่น้องก็ไฟเขียวด้วยคุณแม่น้องก็คือคุณแม่น้องก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วครับพี่นาวพี่นาวเวลาไปไหนก็พาคุณแม่ด้วยไปฮะไปด้วยได้ว่าอยู่อะไรก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดคือไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะว่าเราก็ไปกินข้าวด้วยกันตั้งแต่ถ่ายละครด้วยกันแล้วคุณแม่น้องก็ไปด้วยคืออย่างที่บอกว่าเราสนิทกันคิดว่าเราจะผ่านด่านคุณแม่มั้ยครับนิวผมไม่ได้สู้กับใครอ่ะโสดมานานหัวใจไม่เหงาหรอครับไม่เหงาครับเจอพี่ๆนักข่าวก็พอแล้วโอเคมั้ยโอเคนะโอเคขอบคุณพี่พอสามเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดไทยให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเซ็ตดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว